ทีนี้ในแง่ของความหมายอันนี้ว่าความคิดและการกระทำใหม่ๆเนี่ยซึ่งที่จริงแล้วมันอาจจะมีความหมายที่สำคัญมากกว่านี้ซึ่งเป็นรายละเอียดก็ได้ซึ่งเรามักจะมารู้กันอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราเอาประเด็นโปรแกรมมาใช้ในโรงเรียนนี้นะแล้วเราบอกว่าเนี่ยประเด็นโปรแกรมเนี่ยเป็นนวัตกรรมจะก่อใช้ศัพท์ใหม่เรื่อยๆเราอ่านนวัตกรรมทีนี้ที่จริงๆแล้วนวัตกรรมนี่อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วที่ไหนก็ได้อาจจะไปที่อเมริกาก็ได้ก็เกิดมานานแล้วและเวลานี้อันนี้ก็ประเด็นโปรแกรมนี้ในอเมริกาก็ไม่ได้มีของใหม่อะไรเลยของเก่าเป็นของเก่าใช้ไปจนเป็นปกติธรรมดาเลยขนาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตยังมีขายเลยใครอยากรู้เรื่องอะไรก็เอาไปอ่านดูในนี้ก็เรียนได้นะครับขนาดอย่างนี้นะก็ไม่เป็นแล้วนั่นก็แปลว่าเขาคิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำขึ้นแล้วเขาก็เอามาใช้ใหม่มันอาจจะใหม่อยู่ราคาสักพักหนึ่งนะเองพอก็ใช้เป็นปกติแล้วมันก็หมดความเป็นนวัตกรรมไปนี่เมืองไทยเราเกิดมีปัญหาอื่นๆในแง่ที่ว่าสอนไม่ทันหลักสูตรบ้างเด็กขาดโรงเรียนบ้างมาตรฐานการเรียนไม่สม่ำเสมอกันบ้างถ้าหากว่ามีบทเรียนโปรแกรมแบบนี้ซึ่งได้มาตรฐานแล้วเนี่ยก็ย่อมจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้แล้วเราก็ไปเอาความคิดหรือปีศาจของเขาในนั้นมาใช้มาสร้างมาใช้กันแล้วก็เรื่องมีมาแง่เลยว่าเป็นของใหม่แต่ที่จริงแล้วมันเก่ามาจากที่อื่นแต่ว่าก็เอิญว่ามันมาใหม่กับเราอย่างเงี้ยงั้นของเราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใช่ไหมเห็นเป็นต้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความหมายของนวัตกรรมได้เหมือนกันคือเก่าที่จะที่อื่นแต่ว่ามาใหม่ในที่ใหม่ในที่ของเรานี่นะเพื่อการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างอย่างนี้ขอให้เข้าใจว่าการนำเอานวัตกรรมมาเนี่ยเราก็อาจจะเอามาเพื่อแก้ปัญหาในมากที่ไม่ใช่ว่าเอามาเพื่อที่จะให้ทันสมัยว่าเรามีประโยคหนึ่งกล่าวว่าAmericanization is not modernization การทำตัวเหมือนอเมริกาไม่ได้หมายความว่าเป็นจะทำให้เป็นการเป็นคนที่เป็นสมัยใหม่ไปได้อันนั้นมันเป็นเพียงแต่เพียงกาแฟชั้นต่างกับปัจจุบันแต่เราอาจจะเห็นว่ามันมีความจำเป็นหรือมีความต้องการของพวกเราในลักษณะนี้ที่คำว่านวัตกรรมนี่มันความสำคัญมันก็อยู่ที่ตัวใหม่นี่แหละเป็นตัวใหม่ในที่ที่เรานำเอามาใช้เพราะฉะนั้นอันหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องที่เก่าในที่อื่นอยู่แล้วแบบคนละเวลาคนละสถานที่แต่ว่ามันมาปรากฏว่ามันเป็นประโยชน์ในที่นี้ขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่าเป็นนวัตกรรมทีนี้นอกจากนั้นแล้วในบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหมายความว่าเดี๋ยวนี้การสื่อสารมันรวดเร็วมากงั้นการถ่ายทอดศิลปวิทยาระหว่างชาติจริงจะทำได้เร็วเพื่อว่าเราได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมอะไรบางอย่างจากบางแห่งในเวลาเดียวกันซึ่งต่างคนต่างก็ใหม่ด้วยกันแต่ว่าสามารถมาอยู่ในคนละที่ได้หมายความว่าในเวลาเดียวกันนั้นมันเป็นเพียงเปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองอันนี้ถ้าหากว่าเรานำเอาสิ่งใหม่ต่างๆเหล่านี้มาอย่างเช่นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเก่ามากอะไรเลยมันเป็นประมาณมาสัก2ทศวรรษมานี้เองอันนั้นที่มีการตื่นตัวในการใช้นำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับการศึกษาหรือการเรียนการสอนโดยเฉพาะใน2ทศวรรษหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่า
มีความตื่นตัวมากทั้งในต่างประเทศและในของประเทศเราแล้วเราก็ก้าวหน้าเพื่อจะยอมรับเอาคอมพิวเตอร์นี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วนะดังนั้นเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเพียงการนำเอาจากที่หนึ่งมาสู่ที่หนึ่งแต่ว่าเรายังร่วมสมัยกันอยู่ในลักษณะนี้เราก็ถือว่ามันก็ใหม่ของเราด้วยของเขาก็ค่อนข้างใหม่นะแต่ยังไม่ถึงเก่าไปเลยของเขาก็ยังเป็นนวัตกรรมอยู่แต่มีอายุมากกว่าเราหน่อยของเราที่เป็นนวัตกรรมที่ใหม่ค่อนข้างแท้หน่อยในลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นในลักษณะการรับเอาการกระทำอะไรบางอย่างของเขาในระยะเวลาที่ใหม่ด้วยกันเข้ามาในที่หนึ่งนี้เราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมในความหมายอีกความหมายหนึ่งคือความหมาย